เฮ้ยท่อดังได้ใจเลยว่ะเป็นไงน้องกี้ชอบไหมจ๊ะชอบค่ะพี่พี่แต่งเฟี้ยวขนาดนี้บิดมิดแฮนเกาะแน่นๆนะน้องนะเดี๋ยวก่อนเอ็งจะไปไหนจะไปไหนฮะพี่เจ๋งพี่มาได้ไงมาได้ไงฮะเออดีพี่จำกันได้จำกันได้นะพี่เจ๋งนี่มันรุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่นะพี่อยากมาเตือนเตือนอะไรครับพี่อยากจะมาเตือนรถที่เองนะแต่งเรื่องที่ว่าเองจะเอาไปแข่งคิดดีดีคิดดีดีเพราะว่าพี่เคยเกมโอเวอร์เล็กหลับตัวเล็กหลับใจกลายมาเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ฮะอ๋อพี่เจ๋งเนี่ยนะกลายเป็นแรปเปอร์ลอเยอร์ใช่นี่เรื่องกฎหมายรถแต่งพี่ก็เฟี้ยวเลยเดี๋ยวพี่ทางนี้พี่เดินมาก่อนไอ้น้องเจ็บมาก็เยอะจุดไหนถูกผิดยังไงพี่ไล่ให้ฟังได้มาเริ่มเลย1เรื่องล้อและยางมันต้องไม่หนาและไม่บางเทียบกับล้อเดิมแล้วไม่ต่างต้องเป็นล้อที่มาตรฐานล้อที่ถูกต้องต้องไม่แปลกตาห้ามดึงป่วงล้อให้ยื่นขึ้นมาล้อที่ถูกต้องต้องไม่ใหญ่ไปใช้ให้ถูกรุ่นไม่อันตรายโอ้มีอีกไหมพี่กระจกมองข้างดูให้ดีอันนี้ไม่ผ่านเล็กแบบนี้กระจกที่ดีต้องติดที่ตำแหน่งเดิมกระจกดัดแปลงต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินนะโหยพี่เป๊ะไปเปล่าพี่แล้วงี้จะเฟี้ยวได้ไงอ่ะเฮ้ยจะเฟี้ยวหรือจะเลี้ยวเข้าโรงพักเลือกเอาละกันเดี๋ยวเรื่องไฟหน้านี้ต้องขาวหรือเหลืองอ่อนรอเป็นสีฟ้ากันแบบนี้เดี๋ยวได้จอดแสงต้องสูงจากบนพื้นราบ50เซนกดเขาบอกแต่ต้องไม่เกิน120สองปลายไปมันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยถ้าเราติดไฟที่จ้าเกินไปแต่งแสงรอบคันแต่มันต้องไม่กวนสายตาใครอีกเรื่องคือป้ายภาษีติดดีๆในที่เห็นชัดเอาใส่หลอดไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณพี่ตำรวจจะปรับนะจอดเลยครับจอดจอดจอดอ๋อระวังโดนปรับนะป้ายภาษีติดแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราระวังโดนจับซะอีกเรื่องคือท่อเองมันดังขี่ผ่านที่หนึ่งหูแทบพังโดนตรวจความดังโดนจังๆเกิน95ปรับกันเป็นพันหน่วยเดซิเบลไม่เกิน95เมื่อโดนตักเตือนห้ามเอาออกมารีบเอาไปเปลี่ยนใน4สัปดาห์เกิน30วันโทษเพิ่มขึ้นนะอ๋อโทษเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะเอาไปเป็นซะไปเป็นซะทีนี้เรื่องท่อเนี่ยที่พี่ตำรวจเขาจับกันเป็นเพราะเรื่องมลพิษทางเสียงเวลาเขาวัดเขาจะวัดจากตอนที่รถมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งต้องวัดได้ไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อตั้งเครื่องวัดในระยะ 0.5 เมตรจากส่วนท้ายรถเราถ้าผิดจะโดนติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองห้ามใช้ชั่วคราวเราต้องเอาไปแก้ไขใน30วันและใช้ได้เฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแก้แล้วยังดังเกิน95เดซิเบลอยู่จะถูกติดสติ๊กเกอร์สีแดงห้ามใช้เด็ดขาดถ้าเองยังเอารถมาใช้จะโดนปรับ5,000เลยนะเอ็งอยากจะแว้นก็แว้นไปครับแต่อย่าให้มันเดือดร้อนใครครับแข่งบนถนนก็ไม่ได้อะฮะแล้วผมจะไปแว้นที่ไหนเอาโตขนาดนี้คิดเองแล้วกันโดนจับขึ้นมาเสียกันเป็นพันไปจนถึงหมื่นนอนคุกหลายวันยึดใบขับขี่เพิกถอนฉับพลันเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกก็พี่มาเตือนดีๆเพราะว่าพี่ก็เคยชอบคึกท่อดังไฟสวยแบบนี้มันต้องขี่ซิ่งตอนดึกๆนึกถึงพ่อแม่ตายายพี่เลยกลับใจก่อนทันหลำลึกโอเคครับพี่เจ๋งงั้นผมจะแต่งอยู่ในกรอบดีเคารพกฎหมายแบบพี่บอกดีรักคนรอบข้างให้รอบคอบดีสวยแต่ไม่ซิ่งเป็นความชอบเยี่ยม very good น้องพี่แรปดีเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าจะเลิกแว้นแล้วไปแรปแล้วครับพี่พี่เตรียมตกงานได้เลยฮะอุ้ยเอางี้เลยนะ